วัสดีครับวิถีคนเมืองเหนือนะครับพี่ไอ้ครับผมแรงแล้วนะครับเนาะเฮาปากันเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้น้องเขาจะมานำเสนอเมนูแกงตูนนะครับนี่แกงตูนนี่เขาจะใส่ปลานะครับโอ้มีตึงปลาบูปลาบูนี่เนื้อมันจะเยอะมากเลยนะครับปลาสเด็ดนะครับนี่เขาก็คว้าเรียบร้อยละนะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะครับส่วนผสมล่างๆเขาก็จะมีหอมขาวนะครับพี่ไอ้ครับผมแล้วก็พริกนะครับอันนี้ขมิ้นนะครับนี่เครื่องปรุงส่วนผสมกับเพื่อนก็คือกะปิแกงนะครับห้ามลืมเด้อนะครับใส่เยอะๆอร่อยนะครับแล้วก็มีมะนาวใจปรุงรสนะครับโอมามิเฮาแล้วก็ห้าหน้ามเฮานะครับอ้าวโอเคนะครับเพิ่งมาดามแป้งตำน้ำพริกกันเลยนะครับพี่ไอ้ครับผมขมิ้นเหรอแนะนำแล้วแนะนำแล้วก็ใส่กระเทียมกับพริกลงไปเลยนะจ๊ะตำหอมกันเลยแล้วก็ใส่ขมิ้นลงไปด้วยมีแม่ที่ไหนหืมมีตูนนี่เขาเก็บเอาหลังบ้านเนี่ยอ้วนเนาะตูนมีหลังบ้านนี่นะครับโอ้ตะกี้ห่วงมากตันสักกำว่าจะปลาไปยังต้นมีอยู่หลังบ้านเขานะครับต้นใหญ่ก็มีอืมครับแกงตุ้นรสชาติตั้งโดยหลวงมาเขาก็จะประมาณแบบว่าส้มๆนะครับพี่ไอ้รสชาติแบบเผ็ดๆส้มๆแบบถึงใจหน่อยนะครับมันถึงจะอร่อยนะครับเอ้าจากนั้นเขาใส่กะปิแกงลงไปเลยว่าเขาต่ำละเอียดแล้วเนาะสังเกตดูนะครับพี่ไอ้สุนี่เขาจะมาใส่เกลือนะครับมันเดินครับสุวิธีเขาจะใส่กะปิแกงนักน้อยเนาะเพราะว่าเป็นมีความเค็มนั่นแล้วก็ห่าเขาเนี่ยปัดเต้าครึ่งเค็มขนาดนะครับครับจะหั่นเขาไปใส่ห่าแล้วอะไรจะใส่ปลาล่าเป็นตัวเลยก็ได้เอาไปต่ำเดี๋ยวมันตึงละเอียดเนาะเจ้าเนาะปลาล่านี่ทำเองด้วยครับพี่แอ้ครับผมเขาว่าจะน้ำเสนอหลายเดือนแล้วกรรมเดียวเขาก็เอาหน้ามันใส่ขวานประเด็นข้าวสารเถอะน้ำพริกต้องนัวๆที่อื่นครับพี่แอ้ครับผมสูตรที่เรามาทำกันดูเด้อครับการันตีเห็นป่ะพี่แอ้สูตรวิถีเขานี่นะน้ำเติมลงไปน้อยนึงอ้าวน้ำห้าสักเยอะลงไปนะครับจอดไหมบอกอาหารอีสานอีหารอย่างเฮาเนี่ยมันต้องได้ใส่กันไปตลอดครับสำหรับน้ำปลาร้าไอ้เนาะตึงเน็ตมาแกเด้อพี่อ้างครับผมก็อิ่มได้เนี่ยว่าเนี่ยนั่นมีอย่างแล้วเนาะอ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวเฮาไปดูขั้นตอนต่อไปอ๋อต้องปุ่นน้ำเดือดแล้วนะครับตักใส่เนาะลวกไปเลยตะเถือเร็วดินะครับว่าน้ำเดือดพอดีเขากดตั้งน้ำไว้เนาะจ้าตั้งน้ำให้เดือดนะพี่ไอ้ครับผมแล้วเขาจะเอาพริกแกงเขานะครับลงมาใส่เลยนะครับโอ้ขอบคุณนะครับพี่ไอ้น้องบ่าวก็ได้กาขอบคุณนะครับเวลาหั่นน้ำล้างโคกลงไปอ๋อน้ำล้างโคกเขานะครับหั่นหยอดบิ้วในคลิปติพานมาแล้วก็แบบพี่ไอ้ขึ้นกับล้างใจผมก็ดีใจขนาดครับผมนะครับพี่ขึ้นกับล้างใจน้องบ่าวช่องน้อยๆนะครับฝั่งละกับแม่แต่เด้อครับเด้อพี่ไอ้ครับผมครับวันหน้าวันตามาเอวหักกันได้นะครับโดยหลวงนะครับโดยหลวงจะหายเพื่อเด้อครับผมมาได้ทุกเทศกาลเลยครับมาเอวหักกันครับผมสังเกตน้ำครับพี่ไอ้มันต้องนัวจังอีครับจะหั่นเขาก่อนตั้งน้ำให้เดือดสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาก็จะใส่ส่วนผสมอย่างอื่นลงไปนะครับเดี๋ยวรอดูขั้นตอนต่อไปเนาะครับหลังจากนั้นก็ใส่ตูนลงไปเลยจ้ะเพราะว่าน้ำเขาเดือดแล้วเนาะใส่ไว้สักพักแกงตูนนะครับรับเจ้าเหนือบ้านเฮาเจียวว่าหลายๆคนชื่นชอบนะครับในรสชาติเนาะแล้วก็ถ้าเฮาทำดีๆเนี่ย
น้ำแกงไปจะซึมเข้าไปในตูนเลยนะครับขั้นตอนแรกเขาต้องเอาตูนใส่ก่อนนะครับแล้วก็เวลาน้ำเขาเนี่ยจะเข้าไปซึมในผมว่าก้านตูนนะครับโอ้รสชาติมันจะอร่อยมากเลยมันจะบะจ่างนะครับเนาะสูตรนี้นะครับเขาก็อมช่วงนี้เขาก็อมเมินๆน้อยนะครับเดี๋ยวตูนซุกสักพักหนึ่งประมาณสัก10นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับครับต่อไปเขาสูตรเขาจะได้ก็เอาหัวปลาใส่ก่อนเจ้าเพราะว่ามันซุกยากเนาะใส่ลงไปไม่ต้องกวนเจ้าแม่ไม่ใช่ครับผมแกงตูนสุดนี่รับรองสังเกตดูนะครับหน้ามันหนัวขนาดเดือดสกรรมสัมผัสสีสันน่าจะน่ากินแล้วนี่นะครับเดี๋ยวตีนป่าใส่กำลุ้นเลยตีนป่าใส่สกรรมกันครับครับตะกี้เขาใส่พอดีเบ็ดโทรซัมมอนนะครับเขาใส่ชิ้นปลาลงไปแล้วอ้วนเนาะอันนี้ใส่ปลาลงไปโอ้ก็คือง่ายๆครับหลังจากเขาใส่หัวปลาแล้วก็สักพักหนึ่งเขาก็ใส่ชิ้นปลาเขาลงไปนะครับต่อไปก็ปรุงรสตามใจชอบก็อ้วนรัวจะได้ต่อไปเขาก็ใส่มะนาวเลยใส่มะนาวเลยนะครับมันน่าจะจัง81นะครับ81ส่วนท่าลองกินทุกคนเนาะอ๋ออันนี้คู่นี้เราไปได้ใจส้มบ้างเขาโดนเต้นแล้วก็หนักโบเล่นเลยคุณกันก็จะปล่อยคุณกดตาเล่นมันก็กดนะครับปากมันจะเล่นไอพีแอนครับผมแต่ว่าน่ากินมากชิมดูอ๋อใส่โอมิกะโอมามิใส่ตามใจชอบหนึ่งสองสามจุ่มถึงมาแล้วห้ามรักใส่กำลูนเด้ออย่าชีวิตโคบันนอกนะครับโมนี่เขารักใส่กำลูนใส่มากเอเซลไอเบาให้สักหน่อยใส่น้อยอร่อยน้อยเยอะเยอะมากอร่อยมากยังว่าเปิ้นหวานนะครับชิมละก็นี่ขั้นตอนสำคัญละตอนนี้ต้องกินร่อนช่อนกลางครับว่าใช่กินร่อนช่อนกลางล่างมือนะครับมาได้เส้นน้ำหน่อยอ๋อชอบนะครับนี่เราปรุงรสตามใจชอบด้วยนะครับพี่แอ้งครับผมใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวเยอะๆนะครับเช่นะครับตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับพี่แอ้ผมก็กดกดเดี๋ยวจิ้มปลาไปจนแล้วนะครับปลาบูนี่ซ้ำเปื่อยไงเหลวแล้วกันเป็นไงครับพี่แอ้ครับผมจะได้น้องขอฝากสำหรับเมนูนี้นะครับแกงตูนปานเฮานะครับสูตรเหนือแท้ๆนะครับบะไซอันอย่างเลยนะครับยกเว้ย6ชุดรสรสดีกับบะไซเนาะครับวันนี้หากมีอย่างผิดพลาดประการใดน้องขอสุมาภัยนะครับจะกดติดตามน้องจอยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องบ่าวและขอบคุณตัวนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ